ยังบ่เชื่อว่าผลของความดีและความชั่วนั้นส่งผลในลักษณะอย่างใดทั้งที่ฮู้ว่าความชั่วนั้นส่งผลคือตัวเก่าได้รับความทุกข์ยากลำบากปั่นได้เมื่อความดีบ่ส่งผลมาเถื่อบางคนก็นึกว่าความดีบ่มีนะบางคนก็นึกว่าผลของความดีบ่เกิดขึ้นเป็นแน่แท้บ่แน่นอนเป็นจะได้ทุกแท้ทุกว่าแบบนี้ก็มีนักแบบนี้ก็มีหลายในโลกตอนนี้บางคนถึงกับว่าบ่นับถือศาสนาใดๆในโลกแล้วนะอยู่แบบนี้อยู่แบบนี้มันบ่ฟังอย่างแล้วมีนักศรัทธาสาธุชนทั้งผู้ฟังนะโทรถามมาก็มีบางคนอายุ40 50แล้วมันจะมีแต่ว่าท่านอาจารย์บุญกุศลนะข้าเจ้าทำดีมาตลอดนะแต่มองความดีของตัวเก่าบางคนอาจจะไม่ได้มองความชั่วของตัวเก่าก็มีบางครั้งจะต้องเอามาเป็นอุทาหรณ์ว่าเกิดมาจัดหนึ่งนั้นเอาทำดีไว้เท่าใดทำชั่วไว้เท่าใดมีเหมือนการที่เก่ากับผมอัตมาภาพนะเทศออกไปว่าคือทำแต่ความดีนึกถึงแต่ความดีเน้อถ้าทำความดีนั้นนักนะความดีจะส่งผลนะความชั่วมันต้องนึกถึงแต่มันนึกถึงความดีอย่างเดียวเอาแถมแล้วว่าทำดีอย่างเดียวนะความดีบ่ส่งผลแบบนี้ก็มีจากก่อนเฮาก็บ่ฮู้ว่าทำชั่วมาเท่าใดทำดีมานักเท่าใดไผก็บ่ฮู้บ่ระลึกชาติบ่ได้ถอยหลังไปบ่ได้เมื่อเป็นแบบนี้เฮาก็เชื่อว่าทำดีนั้นย่อมได้ดีเป็นแน่แท้ทำดีนั้นไผก็ใครไผก็ต้องการไผก็ใครอยู่ใกล้คนดีมีศีลธรรมทุกคนมีความต้องการพอได้อยู่กับคนดีมีศีลธรรมแล้วความทุกข์ใจจะมาเกิดขึ้นนะความสบายใจก็จะเกิดขึ้นมาแทนที่ถ้าอยู่ใกล้คนดีถ้าอยู่ใกล้คนชั่วคนชั่วนะความทุกข์ใจความลำบากใจย่อมเกิดขึ้นเป็นแน่แท้เพราะคนชั่วบ่เคยสร้างนะความสุขความสบายใจให้แก่คนที่อยู่ใกล้แต่สำหรับคนดีนั้นนะสร้างความสุขสร้างความสบายใจให้เกิดขึ้นสำหรับสิ่งรอบข้างอยู่เสมอทุกคนลองพิจารณาพอเถอะไผมีสามีที่ดีมีภรรยาที่ดีมีพ่อที่ดีแม่ที่ดีนะมีลูกที่ดีนะมีเพื่อนกัลยาณมิตรมีเจ้าหมู่เจ้าฝูงที่ดีย่อมมีความสุขย่อมเบิกบานแม้ได้รับความทุกข์ก็ได้รับความสนับสนุนหรือว่าได้รับคำแนะนำที่ดีสำหรับเพื่อนสนิทมิตรสหายอย่างพระสงฆ์องค์ข้าเจ้าเป็นกัลยาณมิตรคือแก่ญาติโยมศรัทธาสาธุชนเป็นต้นแบบนั้นศรัทธาในสังคมหนึ่งครั้งนะผู้นำจะเป็นกัลยาณมิตรของผู้ที่ติดตามตัวหลังมาถ้าเป็นผู้นำที่ดีนะสังคมหรือการเดินทางของนะสังคมนั้นก็จะได้ไปในทางที่ดีประโยชน์ก็เกิดขึ้นความสุขก็จะตัวมาความสบายก็เกิดขึ้นศรัทธาสาธุชนท่านผู้ฟังทั้งหลายที่ติดตามฟังรายการธรรมะมาโดยตลอดย่อมเข้าใจเป็นอย่างดีเพราะฉะนั้นนะจะเลือกใครสักคนหนึ่งคือเข้ามาอยู่ใกล้กับตัวเก่าก็ต้องพิจารณาว่าคนคนนั้นมีคุณธรรมนะมีศีลธรรมเพียงพอสมควรก่อจะต้องพิจารณาด้วยกายวาจาใจนะการแสดงออกทางกายวาจาใจนั่นแหละเป็นเครื่องบ่งบอกบางครั้งวาจายังบ่ใจเตี้ยนะยังบ่ใจชัดเจนที่จะตัดสินลงไปว่าคนนี้เป็นคนดีนะจะต้องพอไปแผ่วนะการประพฤติปฏิบัตินะทางกายวาจาและใจนั้นยังได้ยากศรัทธาจิตใจของผู้คนนะยังได้ยากแท้ๆเพราะฉะนั้นจะต้องศึกษาต้องอยู่ใกล้นะต้องพอต้องใช้ปัญญาพิจารณาสาธุชนท่านผู้ฟังเมื่อมีปัญญาพิจารณาแล้วอาศัยปัญญานี้แล้วเป็นแสงสว่างที่จะส่องพออย่างต่างๆเพื่อจะดำเนินชีวิตคือมีความสุขเกิดขึ้นศรัทธาสาธุชนท่านผู้ฟังญาติโยมศรัทธาทั้งหลายเมื่อเรามีปัญญา
เอาก็มีโอกาสสามารถส่องหูว่าอันใดผิดอันใดถูกแม้จะเดินทางชีวิตการเดินทางก็ต้องอาศัยปัญญาทั้งประเทศชาติเหมือนกันสังคมแต่ละอันว่าหมู่บ้านตำบลอำเภอจังหวัดนะประเทศนี่ต้องอาศัยแสงสว่างแสงสว่างแห่งปัญญาแล้วปัญญาที่ถูกต้องและดีงามตัวถ้าปัญญาบ่ถูกต้องและดีงามสาธุชนท่านผู้ฟังต้องเกิดพออันยังจะเกิดขึ้นนะปัญญามีสองปัญญาโลกุตระกับปัญญาโลกิยะสองอย่างปัญญาโลกุตระคือปัญญาทางธรรมนะปัญญาโลกิยะคือปัญญาทางโลกอย่างคนที่มีปัญญาคนที่เก่งมีเก่งหลายอย่างศรัทธาเก่งทางโลกก็เก่งทางธรรมเก่งทางโลกพอถึงวันนี้ประเทศโลกถึงวันนี้พัฒนาขนาดไหนนะตั้งแต่ไหนแต่ไรมาแล้วจากการเดินเตียวตีนมาได้ประเดี๋ยวนี้เจ็ดคนจะเตียวตีนบ่มีซ้อหาบ่ยากแล้วจะเตียวตีนเดินตั้งไปต่างหมู่บ้านต่างจังต่างอำเภอจังหวัดน่าจะนั่งนะยานพาหนะบอกว่ามอเตอร์ไซค์รถยนต์ไปแวะหาสู่กันนี่ต้องใจนะรถยนต์รถเครื่องที่จะนั่งไปหาสู่พบปะหาลือกันแบบนี้นะแต่อันนี้คือความเจริญรุ่งเรืองยิ่งไปต่างประเทศแล้วต้องขี่เครื่องบิน เครื่องบินสยองขึ้นบนอากาศนี่ความเจริญรุ่งเรืองบ่มีอย่างยุดยั้งศรัทธาความเจริญจะเลื่อนไปเรื่อยอันนี้ความคิดความปัญญาของทางโลกหรือปัญญาโลกิยะพัฒนานะสิ่งอำนวยความสะดวกให้แก่มวลมนุษย์ตัวเก่าและผู้อื่นเพื่อได้รับความสะดวกสบายขึ้นนักแม้กระนั้นความทุกข์ของมวลมนุษยชาติก็ยังเบื่อเหือดหายก็ยังทุกข์ยากลำบากอยู่ถึงวันนี้ศรัทธาความเจริญทางโลกปัญญาทางโลกเจริญปันใดก็ตามแต่ความทุกข์บ่เคยเหือดหายจากโลกนี้จากห่วงหัวใจของมนุษยชาติศรัทธาสาธุชนท่านผู้ฟังนะมนุษยชาติที่เอาเกิดมาถึงวันนี้ญาติโยมศรัทธาสาธุชนท่านผู้ฟังตราบใดความเจริญทางโลกจะก้าวหน้าไปขนาดไหนก็ตามแต่ว่าความทุกข์ใจความทุกข์ใจก็ยังมีอยู่ดีความเกิดแก่เจ็บตายก็ยังอยู่อย่างเก่าศรัทธาสาธุชนท่านผู้ฟังความเกิดแก่เจ็บตายเนี่ยความเกิดความแก่ความแก่กระทุกเนี่ยลำบากนะความเจ็บกับทรมานศรัทธาสาธุชนท่านผู้ฟังเพราะฉะนั้นปัญญาทางโลกเนี่ยผู้คนพยายามจะเอาชนะจะเอาชนะเรื่องความเกิดแก่เจ็บตายแต่เอาชนะมาได้เต่าบ่ได้เดี๋ยวนี้ความเจริญรุ่งเรืองขนาดที่ว่าเก้ากับผมอัตมาภาพอู้เตศอยู่ตอนนี้อยู่ที่วัดพุทธศรีคิรีศรัทธาอยู่ที่บ้านสามารถรับฟังได้นะที่อาศัยรับฟังได้ลองขึ้นพออันนี้ปัญญาทั้งโลกนะตะกอนบ่มีศรัทธาฟังวิทยุโอตะกอนบ่ได้หันหน้าหันตากันบ่ได้ฮู้จักกันบ่ได้นี่เวลาอู้ก็พอหน้าพอตากันได้ว่าคนนี้อู้คนนั้นอู้เจริญถึงปานนั้นศรัทธาแต่ความทุกข์ทรมานของคนในโลกนี้ยังเกิดอยู่นะตลอดเวลายิ่งตอนนี้อย่างที่เคยอู้มาทุกอาทิตย์ที่ผ่านมาว่าต่างประเทศนะประเทศรอบข้างของประเทศไทยเฮานี่นะเกิดนะภัยสงครามพ้องสงครามการเมืองพ้องสงครามรอบข้างพ้องภัยธรรมชาติพ้องเกิดขึ้นตลอดเวลานะบยุทธ์ย่างสันธาสาธุชนท่านผู้ฟังนะประเทศเฮาบ่ได้ที่อยู่ได้สบายใจนี่เพราะหยังทั้งโลกเจริญปานนั้นเจริญด้วยวัตถุธาตุนะเมื่อเจริญด้วยวัตถุธาตุแล้วก็ยังบ่ผ่อนคลายเรื่องความทุกข์ความยากความลำบากของผู้คนลบลาฆ่าฟันกันเพราะฉะนั้นอยากจะวิงวอนศรัทธาสาธุชนทั้งผู้ฟังพยายามพัฒนาคุณภาพจิตใจนะคุณภาพทางธรรมนะปัญญาทางธรรมนี่มีความจำเป็นอย่างยิ่งปัญญาทางธรรมนี่ศรัทธาสาธุชนท่านผู้ฟังแม้ศรัทธาจะทุกข์แม้ศรัทธาจะลำบากแม้ศรัทธาจะเกิดปัญหาแต่สามารถศรัทธานำปัญญาทางธรรมนั้นนะ
เอามาใช้ชีวิตเอามาแก้ปัญหากับความทุกข์ยากที่เกิดขึ้นในชีวิตประจำวันฉะนั้นแล้วศรัทธาสาธุชนท่านผู้ฟังจงศึกษาค้นคว้าเอาปัญญาทางธรรมนะทางธรรมเนี่ยเอามาใช้ชีวิตในชีวิตประจำวันศรัทธาสาธุชนท่านผู้ฟังทุกคนปฏิเสธมาได้ว่าความทุกข์จะบ่มีทุกคนปฏิเสธมาได้ว่าความลำบากจะบ่เกิดขึ้นทุกคนย่อมพบปะกับความทุกข์ยากลำบากตั้งแต่เกิดจนตายนะแต่ถ้าเราหูจักว่าความทุกข์เหล่านั้นที่เกิดขึ้นมาจากสาเหตุอันยังนี่แหละเป็นจุดหมายสำคัญแท้ๆของทุกชีวิตศรัทธาสาธุชนท่านผู้ฟังเพราะฉะนั้นพระพุทธศาสนาเกิดขึ้นมาเนี่ยศาสนาพุทธเกิดขึ้นจากการสร้างบารมีขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าเชียร์ทรงขายแสนมหากัปต้องต่อสู้ดิ้นรนเพื่อจะยังมวลมนุษยชาติในโลกนี้คือปะเส้นต่างคำวัตสงสารศรัทธาลงขึ้นพอใช้ระยะเวลาต้องได้พระองค์ก็ยังอดทนต่อสู้มาตลอดเวลาจนได้พบปะหลักธรรมแล้วนอกจากคนมีบุญทั้งอันนะที่จะศึกษาค้นคว้าหลักธรรมนี้จะพบปะและศรัทธาต่อพระรัตนตรัยอย่างที่เคยบอกวันนั้นว่าโยมถามมาเนี่ยวันก่อนก็มีมาแถมแล้วว่าท่านอาจารย์ถึงวันนี้ศาสนาพุทธนี่เหลือน้อยลงแต่กาเนี่ยวันที่ก็บอกให้มีบอกว่าเออมันของที่เขียมโยมเฮ้ยของเขียมนะของดีมันถึงเขียมนะก็เหลือน้อยลงนะกาบอกมันเขียมเนาะของเขียมเนี่ยซ่อมพอทองคำมีที่ไหนถึงวันเนี่ยราคาแปลงเหลือเงินก่อนเนาะแล้วก็ทับเพชรเนาะมันจะแปลงเหลือทองคำว่านี่วันก่อนก็โทรมาบอกว่าเนี่ยเพชรมันยังซ่อมหาเนี่ยแร่ธาตุในที่มันนั้นเขียมเนี่ยที่มีคุณค่านะมันก็เนี่ยศรัทธาเขียมราคากับแปลงนะมีราคาแปลงศรัทธาสาธุชนท่านผู้ฟังนะนี่ถ้าโทรเข้ามาฟังโทรเข้ามาเนิ่นหมดถึงเวลาเถอะอย่าโยมศรัทธาขึ้นพอของดีนะมันถึงเขียมของดีมันถึงแปลงของดีมันถึงหายากศรัทธาสาธุชนท่านผู้ฟังฉะนั้นแล้วอย่าโยมศรัทธาสาธุชนเมื่อพบปะของดีแล้วศรัทธาบ่ดีใจกะคนที่จะดีใจภูมิใจนอกจากคนที่มีปัญญาเท่านั้นที่พบปะเส้นทางที่ถูกต้องและดีงามคนที่มีปัญญาแล้วย่อมเข้าใจว่าเส้นทางของชีวิตจะเดินไปในลักษณะอย่างใดจะเดินทางชีวิตจะเอาไปภายเป็นผู้นำที่ถูกต้องเลยดีงามบางทีเราเดินไปบ่มีคนนำเอกลังเลสงสัยไปอย่างใดดีแต่เมื่อจะเอาพูดคนที่นำต่างชีวิตของเราลองคิดพอศรัทธาสาธุชนผู้ฟังจะเอาคนดีก็จะเอาคนบ่ดีจะเอาคนมีปัญญาก็จะเอาคนบ่มีปัญญาที่จะนำปาชีวิตที่ได้เกิดมาในโลกนี้เพื่อเดินทางอย่างปลอดภัยลองคิดพอสาธุชนต้องผู้ฟังตั้งนานชีวิตเป็นของน้อยกรรมเดี๋ยวนะสัทธาถ้าอยู่เข้าสู่50 60แล้วนี่นับถอยหลังแล้วนะนับถอยหลังนับถอยหลังแล้วเหลือเวลานับถอยหลังไปอยู่ได้บ่เมือนเท่าใดจะต้องจากโลกนี้ไปนะนี่ประเทศไทยนี่สร้างมาแต่เมือนนานเท่าใดนะถ้าอ่านประวัติศาสตร์ละออนปัจจุบันนี่มาได้เรียนวิชาประวัติศาสตร์ได้เกิดหายจากประเทศไทยไปเต่น้อยแต่หน่อยเหลือบกิดอันยังนะแต่ก่อนนี้จะต้องศึกษาประวัติศาสตร์นี่นี่ถ้าใครเข้าใจถ้าใครคนเฒ่าคนแก่นี่เพิ่นเคยอ่านเคยศึกษาหรอกประวัติศาสตร์ถึงวันนี้ละอ่อนบ่ฮู้จักละประวัติศาสตร์ถ้ายิ่งบ่ฮู้จักว่าประวัติศาสตร์มันเป็นจะได้มีหยังจะบ่ฮู้จักคุณค่าของประเทศไทยว่าบรรพบุรุษของประเทศไทยเฮาเนี่ยกว่าจะรักษาประเทศชาติมาได้นะลองคิดพอศรัทธาสาธุชนเพราะฉะนั้นญาติโยมศรัทธาสาธุชนประเทศชาติมันมีกล้ามหาศาลต้องนำคุณธรรมศีลธรรมนี่นำปาคนในชาตินะคือได้พบปะกับความสุขนักเหลือความทุกข์เพื่อจะเดินทางของชีวิต
จะนำพาประเทศชาตินำพาสังคมไปสู่จุดใหม่ไปทางได้ศรัทธาสาธุชนท่านผู้ฟังแม้ชีวิตศรัทธาเหมือนกันนะถ้าอยู่กับความทุกข์อาตมาภาพเข้าใจว่าศรัทธาบ่ต้องการถ้าอยู่กับความทุกข์แต่จะหาวิธีอย่างใดดีคือความทุกข์ออกไปจากระบบชีวิตการเดินทางของชีวิตเราได้อย่างน้อยก็คือเบาบางลงมาบ่ฮือมีความทุกข์นักเหลือเก่าสาธุชนท่านผู้ฟังฉะนั้นขออย่าโยมศรัทธาสาธุชนท่านผู้ฟังทั้งหลายจงนำพาชีวิตนี้เดินทางอย่างถูกต้องเลยดีงามศรัทธาสาธุชนท่านผู้ฟังจะได้มีความสุขเกิดขึ้นนักเหลือความทุกข์แน่นอนรับประกาศในศรัทธาสาธุชนท่านผู้ฟังทั้งหลายว่าความทุกข์เนี่ยจะบ่หมดไปจากจิตใจและกายของศรัทธาเมื่อใดตายไปแล้วก็ยังจะต้องมาเวียนว่ายแต่เกิดในวัฏสงสารนี้ตราบใดที่เราจะทำที่สุดแห่งทุกข์ใดตราบนั้นแหละความทุกข์ก็จะหมดไปเมื่อใดต้องเวียนว่ายแต่เกิดอยู่จะรวยปานใดก็ตามจะอยู่ประเทศที่เจริญด้วยวัตถุปานใดก็ตามน่าจะขี่เครื่องบินความเจริญรุ่งเรืองตามวัตถุธาตุเจริญปานใดก็ตามความทุกข์ย่อมมีอยู่พอตามประเทศที่พัฒนาแล้วศรัทธาสาธุชนทั้งผู้ฟังพอตามประเทศตามฝรั่งนะผิวดำผิวขาวนะตามประเทศเพิ่นพัฒนาขึ้นชื่อว่าประเทศที่พัฒนาแล้วนั่นคือประเทศที่พัฒนาว่าเอาบรรทัดฐานอันอย่างมาเป็นบรรทัดฐานว่าพัฒนาแล้วนะเอาบรรทัดฐานว่าเจริญรุ่งเรืองตามวัตถุอย่างเต็มที่เศรษฐกิจก็ดีนะเศรษฐกิจก็ดีว่าค่าเฉลี่ยของคนในชาติรายได้ประจำของคนในชาติดีขึ้นแต่ในที่สุดความทุกข์ยังหลงงมอยู่ในใจเพราะว่าโรคภัยไข้เจ็บย่อมเกิดขึ้นอยู่ตลอดเวลานะอายุที่ผ่านไปแต่ละวันแต่ละวันบ่ใจว่าจะบ่เจ็บป่วยเมื่อยใครแม้ประเทศที่พัฒนาแล้วนะญาติโยมศรัทธาสาธุชนท่านผู้ฟังก็ยังนะมีความทุกข์อยู่ดีความทุกข์กายความทุกข์ใจความทุกข์บ่ได้ดังใจสะปะอย่างศรัทธายิ่งประเทศเฮาประเทศไทยนี้เหมือนกันตอนนี้น่าหันใจนะจะเป็นกรรมอันยังของประเทศก็บ่ฮู้นะก็รอวันรอคืนว่าเมื่อใดประเทศชาติจะดีขึ้นคนในชาติจะมีศีลธรรมอย่างนี้อย่างใดดีคือคนในชาติมีคุณธรรมมีศีลธรรมสังคมจะได้ปลอดภัยไปไหนจะมาได้กังวลว่าของจะหายเมื่อใดนี่ถึงวันนี้เก็บเข้าเก็บของนี่ชาธาโทรมาบอกอู้ฮู้ฟังว่าเอาของไว้ที่หันบ่มื้อก็หายละไว้ในสวนบ่มีไผเฝ้าก็หายลองขึ้นพออันนี้มาจากคนในชาติคนในสังคมขาดคุณธรรมใจหูจะปฏิบัติไปศีลธรรมครอบครัวเฮาชีวิตเฮาก็จะมีความสุขปากกันหลายคนบ่ได้ปากกันหลายวันเพราะฉะนั้นคุณธรรมศีลธรรมมีความสำคัญแม้ประเทศชาติที่เจริญแล้วโยมอัญชลีครับที่ดีสาธุเจ้าเจริญพรประเทศชาติที่พัฒนาแล้วเจริญพรถ้าพัฒนาอย่างสถานเข้ามาเป็นกำลังใจนี่ในทางเป็นบุคคลเนาะเรือลบมีหลายต้องเป็นบุคคลสุดท้ายมาเฮาก็เดือดร้อนหลายเรือดำน้ำฝากไว้กับญาติโยมทั้งหลายเนอะเพื่อที่จะต้องต่อสู้ลบหน้าข้าวฟันพิจารณาธรรมะก็คือธรรมชาติถ้าเฮาฮู้จักใจฮู้จักปฏิบัติไปต้องคิดของศรัทธาสาธุชนทั้งผู้ฟังประเทศที่พัฒนาแล้วจะต้องประกอบด้วยความสุขกายสุขใจความปลอดภัยต้องเกิดขึ้นนะอนันชัยอยู่แบบพม่าหลวงรับดับขันไปอยากโยมศรัทธาก็อย่างที่ตุลุงได้บอกไปห้อมกันไปตามเจตนาบ่ได้บังคับเนอะที่วัดทั้งที่ห้องส่งสถานีต้องอาศัยก็บ่ได้เบียดเบียนสถานแต่อําโอฟังใครจะห้อมก็ได้ห้อมก็ตามห้อมได้ก็มทนาสาธุเนอะวันนี้เวลาหมดเวลานักเหลือคนบ่มีสิขอนํารายการจากทุกท่านไปก่อนปะกันใหม่วันต่อไปเนอะคือมีคนดีหมดบ่ได้หรือมีคนชั่วมดก็อยู่ลำบากนี่ก็ฟังหงยินจะลบลาฆ่าตุลุงได้เตศนามาจริงดีจริงเด่นได้สี่ตอนชู้ลบลาฆ่าฟังหนึ่งก็อยู่ยากก็แบ่งเป็นสองตอนเพราะฉะนั้นสองก็เป็นสองตอนคือคนในแผ่นดินวันนี้เวลาหมดเวลามีคุณธรรม
มีศีลธรรมนักขึ้นเพราะฉะนั้นใครวิงวอนญาติโยมศรัทธาหาคนที่มีคุณธรรมมีศีลธรรมนำป่าประเทศชาตินำป่าสังคมนำป่าหมู่บ้านตำบลอำเภอจังหวัดประเทศชาติคือไปสู่เส้นทางที่ดีญาติโยมศรัทธาสาธุชนทั้งผู้ฟังทั้งหลายฉะนั้นแล้วญาติโยมศรัทธานะคุณธรรมศีลธรรมตะวันสังคมจะได้อยู่เย็นเป็นสุขนะประเทศชาติจะได้อยู่เย็นเป็นสุขจะปลอดภัยนักถึงวันนี้ละงมไปด้วยความทุกข์ยากลำบากวันนั้นมีโยมโทรมาท่านอาจารย์ชาตินี้จะได้หานอยู่ว่าได้หานยังโยมได้หานประเทศชาติเพราะมียาเสพติดนะเพราะมันเป็นจะได้โยมเหมือนยาเสพติดโอ้ลูกข้าเจ้าสองคนท่านอาจารย์ใจบ่ได้สักคนอย่าอ่านตึงบ่ปิดบ้านมาจองศรัทธาสาธุชนทั้งผู้ฟังลองฟังพอแล้วเนี่ยอย่างใดท่านอาจารย์เพิ่นบอกโอ้จะเนี่ยอย่างใดได้อ่ะโยมตะมากับตุกใจเหมือนกันนะนะศรัทธามาปรึกษาหลายคนผมว่าลูกข้าเจ้าสองคนน่ะใจบ่ได้เลยท่านอาจารย์อายุเพิ่นตะไดตอนนี้18คนหนึ่ง16คนหนึ่งเพิ่นบอกโอ้ตรงวันนี้พ่อแม่ตุกใจขนาดเพิ่นว่าอันน่ะเนี่ยฟังวิทยุท่านอาจารย์นี่ก็เลยอยากจะโทรมาอู้ซะหน่อยหนึ่งได้อยู่ก้าแบบนั้น ก็เลยว่าได้ๆจะเนี่ยอย่างใดได้อ่ะท่านโยมเอ้ยบอกสังคมมันเป็นแบบนี้อันนี้แหละสังคมขาดศีลธรรมเนี่ยสังคมขาดคุณธรรมศีลธรรมเพราะฉะนั้นในโรงเรียนเนี่ยหน้าตอนเนี่ยมีความต้องการวิงวอนอย่างยิ่งถ้าป้าครูคนไหนถ้าป้าข้าราชการคนใดที่เป็นครูเนี่ยเป็นแม่พิมพ์ของชาติเนี่ยพยายามคัดเลือกเอาผู้นำที่มีคุณธรรมศีลธรรมบอกว่าคือเอาวิชาศีลธรรมหน้าที่พลเมืองดีต้องทำหน้าที่พลเมืองดีเนี่ยกลับมาสู่สถานการศึกษาของชาติคือได้ในละอ่อนที่ใหญ่ขึ้นมาจะต้องได้นะสั่งสอนได้อบรมจากในสถานการศึกษาแต่น้อยละขึ้นมาจนถึงอายุ15 16 17 18คือฮู้จักคุณพ่อคุณแม่ฮู้จักคุณผู้มีพระคุณฮู้จักคุณครูบาอาจารย์ทำหน้าที่ให้ถูกต้องและดีงามแบบนี้ศรัทธาสาธุชนท่านผู้ฟังพอถึงวันนี้ในสถาบันในสถานศึกษานะภายฟังอยู่ตอนนี้ที่เป็นครูบาอาจารย์ที่สอนโรงเรียนอยู่น่าจะฟังอยู่คนสองคนอยู่ก็นะลองไปเปิดพอว่าแผนการศึกษาของชาติแผนการศึกษาเหล่านี้เนี่ยวิชาภาคบังคับคือนักเรียนต้องเรียนวิชาศีลธรรมเน้อไม่มีอยู่ก่อจ้าหรือว่าเหือดหายไปตั้งแต่พ.ศ.ใดเมื่อใดแบบนั้นศรัทธาสาธุชนท่านผู้ฟังวันนี้เขาจะพร่ำสอนขนาดไหนพ่อแม่ก็ไม่ได้อยู่ด้วยตลอดนะเจ้ามาก็ต้องไปส่งโรงเรียนแล้วละอ่อนนะไปส่งโรงเรียนแล้วนะอยู่กับครูบาอาจารย์ก็ไหว้วอนฝากครูบาอาจารย์ไว้ว่าครูบาอาจารย์ที่สั่งสอนลูกเต้าลานเลนอยู่ที่โรงเรียนเนี่ยก็เน้นนำคือลูกเต้าลานเลนอยู่ในโรงเรียนมีคุณธรรมศีลธรรมวันนั้นปาครูคนหนึ่งบอกมาแบบนั้นว่าโอ้ท่านอาจารย์บ่เดวนี่ละอ่อนบ่เหมือนตะกอนนะสอนยากต้องบอกใครฟังกรรมบ่เด้อก็ปล่อยไปตามนั้นแล้วโอ้มาฟังแล้วสลดใจเนี่ยศรัทธาสาธุชนท่านผู้ฟังลองคิดพอเนาะลองคิดพอแท้ๆศรัทธาโอ้เนี่ยบ่ฮู้เนี่ยอย่างใดแล้วถึงปานนั้นเนี่ยเพราะฉะนั้นจะต้องทั่วประเทศชาติเนี่ยจะต้องนำเอาวิชาศีลธรรมนำเอาหน้าที่วิชาหน้าที่พลเมืองนำมาสู่นะการศึกษาของประเทศชาติเข้ามาและเด็กละอ่อนจะได้ฟังไว้นะอบรมไว้ตั้งแต่นั้นน้อยดัดไว้ตั้งแต่นั้นน้อยปุ่นอ่ะจนถึงใหญ่ขึ้นมาวันนี้แม่ครูก็ตุกใจป้าครูวันนั้นนะป้าข้าราชการครูวันนั้นโอ้ท่านอาจารย์เบื่อเหมือนละอ่อนตะก้อนหน้าไอ้นี่ตอนตะกอนนี่พระจะบอกแควนน้อยมาเดี๋ยวนี้สอนจะได้กับลำบากแต่เนิ่นนะต้องบอกฟังคำแล้วอีนี่ก็เลยมาอู้จ่าว่าถึงปันนั่นกาคูว่าโอ้อิดขนาดนะถึงวันเนี้ยละอ่อนยิ่งใหญ่ขึ้นมาเนี่ยยิ่งตุกใจลำบากใจเพิ่นอู้ฟังแบบนั้น เพิ่นอู้ฟังแบบนั้นก็
็เลยบอกว่าเออก็ขึ้นไปด้วยนะธรรมาภาพนะเก้ากับผมธรรมาภาพขึ้นไปด้วยโอ้ถึงขนาดนั้นนะเนาะเออยังอย่างใดดีแล้วนี่ศรัทธาสาธุชนทั้งผู้ฟังฉะนั้นทุกคนที่เฮาเป็นพ่อเป็นแม่เฮาก็ต้องการให้ลูกเต้าเป็นคนดีคนงามแท้ๆเนี่ยแต่ครูเพิ่นก็พยายามนะความภัยครูก็พยายามที่ให้ลูกเต้าเป็นคนดีนั่นนะพยายามต้องการให้ลูกเต้าที่พ่อแม่ส่งลูกไปเฮียนเนี่ยสอนให้เป็นคนดีนั่นนะนะพยายามสอนให้เป็นคนดีคนงามนั่นนะครูบางคนก็พยายามแต่เนอะมันเดือดก็ปล่อยเวลาไปโอ้ท่านอาจารย์นะป้าครูเพิ่นก็โอ้ฟังแบบนี้ป้าผู้ปกครองคือพ่อแม่ของนักเรียนเพิ่นก็โอ้ฟังเฮ้ออย่างหนึ่งว่าลูกเต้านี่เนี่ยอย่างใดดีสองคนเนี่ยเป็นพ่อใจถึงสองเบิกพิบันปีจองอย่างที่อู้ฟังแต่กี้นะว่าเนี่ยอย่างใดดีอยู่16คนหนึ่ง18คนหนึ่งแบบนี้ห่างกันสองปีนะครับพิจารณาแล้วเพิ่นก็ตุกใจศรัทธาสาธุชนทั้งผู้ฟังเราคืดพอเนี่ยอย่างใดดีก็เอออาตมาจะเนี่ยอย่างใดยมเฮ้ยเนี่ยพยายามสอนอบรมเพิ่นไปก็พยายามแล้วนะน่ะนึกว่าไปที่โรงเรียนเนี่ยแต่ก่อนเนี่ยโอ้บ่ไปโรงเรียนสักกะมีโรงเรียนไปก็มีนะศรัทธาสาธุชนแต่ก่อนนี่พายุ5 60นี่จะหนีโรงเรียนบ่ได้แล้วแต่ก่อนน่ะต้องอยู่ในห้องห้ามโรงเรียนต้องอยู่ในกฎนะกติกาของครูบาอาจารย์น่ะครูบาอาจารย์จะมีไม่แซ่เราบ่ได้นี่ตีละอ่อนบ่ได้ทําน่ะภัยตีละอ่อนบ่ได้ถึงวันนี้นะศรัทธาสาธุชนทั้งผู้ฟังไม่แซ่แต่ก่อนที่มีไม่แซ่ที่มีไม่แซ่ทิพย์ไม่แซ่มีคุณภาพไม่แซ่ปาคือละอ่อนน้อยๆน่ะใหญ่ขึ้นมาเป็นครูบาอาจารย์ที่ดีมีคุณธรรมศีลธรรมแต่ถึงวันนี้ไม่แซ่ได้หายจากโรงเรียนไปแล้วไม่เหลียวหายจากโรงเรียนไปแล้วน่ะเพราะกติกาต่างๆได้เปลี่ยนแปลงไปสังคมได้เปลี่ยนแปลงไปตีลูกหลานบ่ได้ยิ่งบางคนบักกาสอนบักกาว่าลูกทำแล้วเนี่ยศรัทธาสาธุชนต่างหลายกึดออกเตอะพุทธธรรมนายของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ปรากฏขึ้นแล้วแม่งัวจะขอกินนมลูกนะพุทธธรรมนายทั้งหมดมี16ประการอย่างที่แต่ก่อนครูบาอาจารย์นักปราชญ์ผู้รู้มาอู้ออกอากาศไล่ครั้งหลายครามาโดยตลอดว่าแม่งัวเท่าเนี่ยแม่งัวเนี่ยคุกเข่านั่งขอกินนมลูกต่อเก่าลองกึดเอาเถอะศรัทธาสาธุชนทั้งผู้ฟังตั้งวันนี้เกิดขึ้นแต่แม่งัวขอกินนมลูกของต่อเก่าแต่ที่ลูกงัวเนี่ยจะขอกินนมแม่ตั้งวันนี้แม่งัวขอกินนมลูกต่อเก่าศรัทธาสาธุชนทั้งผู้ฟังเป็นจะได้แม่งัวขอกินนมลูกต่อเก่ายังตั้งวันนี้แล้วเนี่ยลูกเต้าบ่อยู่ถ้อยฟังกรรมแม่ว่ากรรมป้อว่ากรรมเอาละขู่พ่อแม่จะฆ่าตัวเขาตายละก็เนี่ยอย่างใดได้ลูกเต้าญาติโยมศรัทธาสาธุชนมีสองคนแท้ๆอย่างที่เคยเล่ามาตะกี้นะว่าเอ้ยกลัวลูกจะตายเต้นเออจำเป็นต้องเงียบนะลูกครูว่าจะฆ่าตัวเขาจะแขวนคอตายละแบบนี้อันยังกลับมาได้อันยังกลับมาได้แบบนี้ศรัทธาโอ้ลูกจะไปเนี่ยอย่าอ่านนะในคอเตะจะไปฆ่าตัวเก่าเนี่ยยังแม่เพียงแต่อู้ฟังแบบนี้บ่ได้แม่ขอร้องลูกว่าอันนั้นบ่ดีทำอันนี้บ่ดีทำเออบ่ต้องมาขอร้องแล้วเออเนี่ยยังบ่ได้สักอย่างหันก่อศรัทธากรรมอู้เกิดขึ้นนี่จะฆ่าตัวเก่าจะไปตายแฮมดีก้าความกระทบกระเทือนความสะเทือนใจของพ่อแม่จะปั่นได้ศรัทธาลงขึ้นพอเนาะความสะท้านสะเทือนหัวอกของพ่อแม่จะปั่นได้เนี่ยศรัทธาสาธุชนทั้งผู้ฟังลองกึดหือดีๆนะสังคมถึงปั่นนี้เนี่ยพระพุทธเจ้าทำนายไว้เมื่อสมัยพระพุทธเจ้ายังตนยังองค์อยู่นะปรากฏว่าพ่อเจ้านะประสิทธินะพระเจ้าประสิทธิโกศลนะทรงสุบินนิมิตฝันไว้สมัยก่อน16ประการก่อนศรัทธาสาธุชนทำผู้ฟังลองกึดพอแล้วปรากฏว่าพุทธองค์บอกว่าบ่ใช่เกี่ยวกับราชบัลลังก์เสวตฉาของพระองค์แต่อย่างใดทรงสุบินนิมิตของพระองค์นั้น
จะเกิดพ้นศาสนาของตถาคตนะวางไว้ 5,000 ปีเนี่ยเมื่อ 2,500 ไปตั้งหน้าพุ่นนะสุบินนิมิตฝันของพระองค์นี่มหาบพิตรนี่จะเกิดขึ้นที่ฝันว่าเมี่ยงงัวขอกินนมลูกจะปรากฏปุ้น 2,500 ไปเดี๋ยวนี้ 2,566 แล้วสัทธาลองขึ้นพอเนาะ 2,566 แล้วสิ่งที่จะปรากฏกับปรากฏแต่ๆพระองค์ทำนายไว้16ประการก่อนนะอุหุสัทธาอย่างเดียวมันได้ว่าตอนนี้ปรากฏชัดเจนแล้วพ่อแม่นี่จะต้องวิ่งก่อนเหมือนเตือนลูก9โมงปุ่นนะ8โมงเนี่ยลูกไปห้องบ่ได้ห้องแล้วจะวุ่นวายทําแล้วปล่อยให้เพิ่นลูกคนเดียวเถอะตัวจะไปห้องเพิ่นจะมาเนี่ยจะได้มันได้ฮะนี่ศรัทธาสาธุชนตั้งหลายสิ่งที่ปรากฏขึ้นอย่างชัดเจนอย่างพระพุทธเจ้าทํานายไว้เนี่ยพระองค์ผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานพระพุทธเจ้านี่ตรัสรู้อนุตตรสัมมาสัมพุทธัสสะสัจธรรมความเป็นจริงนะอริยสัจ4ศรัทธาสาธุชนทั้งผู้ฟังแล้วทรงทำนายกรรมฝันของพระเจ้าประสิทธิโกศลศรัทธาสาธุชนลงขึ้นพอ2,000กว่าปีก่อนพุ่นแล้วแต่มาปรากฏตอนนี้มาปรากฏได้พระองค์เปิ้นหัวไว้ก่อนแล้วว่าสิ่งนี้จะปรากฏลงขึ้นพอปรากฏเขาจริงๆทุกคนปฏิเสธไม่ได้ยิ่งต่างประเทศด้วยแล้วประเพณีวัฒนธรรมยิ่งต่างกับคนไทยนะเกือบจะหน้ามือเป็นหลังมือเกือบจะหน้ามือเป็นหลังมือพอคนเฒ่าคนแก่ใหญ่ขึ้นมาลูกเต้าก็สวาละก็ต้องมาดูแลพ่อแม่มาดูแลลูกเต้าแล้วสัทธาสาธุชนทั้งผู้ฟังต่างคนต่างไปหั่นไปนี่วันนั้นที่นี่ฝรั่งเศสมานี่2คนที่วัดพุทธศิคิรีสองมากูปีมาเอียวหัตมากูปีเป็นอยู่ฝรั่งเศสนะมากูปีนะปีหนึ่งเข้าในเชียงใหม่ไปวัดหลกมูลีไปให้เพื่อนเราฟังนะไปเชียงใหม่นะว่าเออก็เข้าไปวัดหลกมูลีในเมืองเชียงใหม่แล้วก็มาเวทที่นี่นะสองเท่าหูมีเยอะเนาะมานั่งไหวที่นี่นะเพื่อนว่าศรัทธาพระพุทธศาสนานะไปกูมากูปีเนี่ยเพื่อนบอกเนี่ยมาสองเท่าถามว่าลูกเต้าเราโอ้มาได้อยู่ตัวแล้วลูกเต้านี่นี่วัฒนธรรมต่างประเทศนะวัฒนธรรมต่างประเทศศรัทธาสาธุชนทั้งผู้ฟังอายุ60ปีแล้วอยากโยมศรัทธาเฮ้ยประเทศไทยนี่ยังจะพอมีลูกเต้าที่หูคุณอยู่ใกล้ใกล้พ่อใกล้แม่กระพอแขวนน้อยแต่บางคนพ่อแม่โทรหามาได้ทําแล้วอย่างที่เล่าทางสถานีอยู่คืนก่อนที่ผ่านมาว่าลูกเต้าโทรหามาได้เนี่ยศรัทธาเฮ้ยอย่างใดได้เพราะฉะนั้นศรัทธาจะต้องพยายามเนอะนะพยายามหาผู้นํานะนะที่มีคุณธรรมศีลธรรมญาติโยมศรัทธาสาธุชนกึดเอานะพิจารณาเอานะคุณธรรมศีลธรรมนี่มีความจําเป็นต่อชีวิตของตัวเราอย่างเดียวบ่พอมีความจําเป็นต่อประเทศชาติมีความจําเป็นต่อการดํารงชีวิตของสังคมแผ่นดินไทยเป็นแน่แท้ญาติโยมศรัทธาสาธุชนท่านผู้ฟังฉะนั้นแล้วศรัทธาจะละเลยเลยเชียวหรือนะสำหรับคุณธรรมศีลธรรมในชีวิตประจำวันในชีวิตการดำเนินของสังคมของแผ่นดินเฮาญาติโยมศรัทธาสาธุชนทั้งผู้ฟังจะเนี้ยอย่างใดได้การละเวลามาถึงเปิ้งกวนศรัทธานะได้เวลาแล้วนะเหลือเวลาแหมบ่ถึง20นาทีเท่าใดนักกูเตื้อเปิดโอกาสให้เวลา30นาทีวันนี้กับพิเศษหน่อยนํามาอู้จากญาติโยมศรัทธาเมื่อน้อยนึงด้วยความเป็นห่วงเป็นใหญ่ญาติโยมศรัทธาทั้งหลายบางคนมีความทุกข์หนักบางคนมีความทุกข์น้อยด้วยเศรษฐกิจด้วยความเป็นอยู่ด้วยสังคมในครอบครัวสังคมส่วนรวมทั่วไปสังคมใหญ่สังคมน้อยสุดคือสังคมครอบครัวสังคมใหญ่ขึ้นไปจนถึงที่สุดคือสังคมประเทศชาติสังคมความเป็นอยู่ของโลกนะศรัทธาสาธุชนท่านผู้ฟังเอาแล้วมือหูจะเปิดสายโทรศัพท์ดังขึ้นมาพอดีเนาะจะลองพ่อว่าไผ่พ่องโทรเข้ามาสำหรับเมื่อคืนบางครั้งที่จัดรายการตาม Facebook Live
พอดีทางวัดพุทธศรีคีรีเนี่ยวัดพุทธคลื่นมันบ่ค่อยชัดศรัทธาเสียงมันบ่ค่อยชัดเมื่อคืนน่ะต้องขออภัยแต่ๆนะวันนี้วันที่14เดี๋ยวจะรับสายก่อนเนาะเอาเจริญพรครับอาจารย์ป้อสุทนโทรมาเป็นสายแรกแล้วโอ้ทางธรรมะอันนี้ก็มันอุกมันใจดีนะครับนั่งกายโอ้ประเทศแท้เราก็อยู่ไปกับลำแบงเนาะยิ่งแบกไปยิ่งนักเนาะครับเรานั่งกันนั่งกันนั่งกันแบกไปยิ่งนักโอ้ขอเลือกคนละคนที่มาฮักแสกคนหมายเทเทนึกดีนะครับเนาะอยู่นี่มีสุขป้อเอ๋ยครับบุญทั้งสายบุญกันเนอสาธุสาธุปิดโทรศัพท์เอา0892624999 0892624999นะอย่าโยมศรัทธาพิจารณาโทรเข้ามาได้เนอนะไผจะกึดแบบใดอย่างใดกับพิจารณาโทรเข้ามาอู้จาการเรื่องศีลเรื่องธรรมนี่แหละอย่าโยมศรัทธาสาธุชนท่านผู้ฟังทั้งหลายนะอย่าโยมศรัทธาที่อยู่ที่บ้านที่จองนะวันนี้นะเป็นวันอาทิตย์นะลองพอเมื่อค่ำถ้าบ่มีโอกาสได้ลงไปก็จะกราบไหว้สาอาราธนาท่านพระครูทั้งสองนะเข้ารายการแทนนะถ้าว่าได้ลงไปก็ได้ปากันเมื่อค่ำนะญาติโยมศรัทธาสาธุชนท่านผู้ฟังมันเตื้อการเดินทางนะคนขับรถศรัทธานะคนขับรถนี่มันเตื้อก็มีบันเตื้อเปิ้นก็มีการมีงานเนาะยิ่งฝนตกลงมานี่โอ้อยู่ไม่ได้ศรัทธาต้องไปทำการทำงานเมื่อค่ำมาก็อีกอ่อนเมื่อยล้าแล้วศรัทธาเฮ้ยนะเอาเจริญพรท่านจ๋าพระอาจารย์เจ้ามาฟังให้เนออยู่ดีมีสุขเนอแม่เรือนเนอจ้าแม่เรือนแสนต่อชัดเจนดีเนอจ้าแม่กำลังใจพระอาจารย์เนออยู่ดีมีสุขบุญทักษาจ้าสาธุเจ้านี่แม่เรือนบ้านแสนต่ออำเภอวังเหนือจังหวัดลำปางเอาเจริญปอนเจริญพรเจ้าครับพระอาจารย์ท่านอาจารย์เอ้าที่ไหนตั้งได้ฮะอ๋อแม่ขมูลบ้านอาจารย์เจ้าแม่ขมูลอ๋อแม่ฟังแต่เจ้าละก็เจ้าฟังแต่เจ้าแต่ต้นมาละเจ้าหมอมงละเออสาธุสาธุเมื่อละไม่ได้โทรหาท่านอาจารย์เจ้าเออนั่นกันนั่นกันไม่ได้โทรมาเมื่อแล้วเนาะเจ้าครับพระอาจารย์เจ้ามุตนาอยู่ดีมีสุขนะแม่เนอเจ้าสาธุเจ้าเจ้า0892624999เจริญพรไม่เสียเจ้าว่าเจ้านานไม่ลงกะเจ้าไม่ลงอำเภอลีตกหนักอ่ะตกหนักแม่เฮ้ยตกบ่จักมื้อเนอเอออันนี้ก็ตกเกินคืนพอนั่นกะตกเช่นหน้าตรงกันอ๋อไม่บำบวกนี้มามลูกดอยมาเกือบฝนตกอีกมามได้เนาะลุงดอยมาเออก็น่าหน่อยลองพอก่อนเด้อเนี่ยประเด็นตั้งแต่ดีขึ้นเลยไม่ตกไอ้หมอก็นั่นเนาะได้ประกาศเนาะประกาศตั้งลีเนาะแม่วันที่17นี่นะจะเปลี่ยนภาพครูบาเจ้าเจยวงศาเนาะแม่เนอะจ้าเออเขาจะไปกันนักตะกี้กันมาได้ไปแม่ไปมาลูกแม่อ๋ออยู่ดีมีสุขนะแม่เนอะไปไหนลูกล่ะอย่างนั้นไปวัดบ้านบวกเรื่องลูกอ่ะอ๋อบุญรักษานะแม่นะเจ้าเจ้าสาธุสาธุไม่เสียเจ้าใส่เข้ามาใหม่ทำแล้วแม่เจริญปอนเออไม่เสียเจ้าที่ไหนตั้งได้แก้งอ่ะไอ้เนี้ยเอาไหนแก้งเอาไหนก้างหนูพรุ่งไหนก้างโบเอาไหนแก้งเจ้าหน้ากลางหน้ากลางดีพรุ่งไหนก้างโบเออจะมาแค่สาธุสาธุโอชูบ้ามะแกโอชูบ้าหอเจ้าเจ้าไม่แก่นะสาธุสาธุไหนก้างไหนก้างหมอผู้ชายสาหมอแกเชิญลูกงานนะลูกน้องเชิญยาแค่ในตอนไหนนะอ๋อโอชูบ้านะมะแก
สาธุสาธุหนอคณะศรัทธากะเหรี่ยงโปเนาะป้นอำเภอลีบ้านนาต่างเอาเจริญปอนเจริญปอนเอาเดี๋ยวพอนี่ก่อนเนอะพอตั้งโทรศัพท์ฟังโทรศัพท์เนอะที่ไหนก็ป้อนนันหลงบ้านกิ่วกอกอ๋อป้อนป้อนนันหลงบ้านกิ่วกอกเนาะบ้านกิ่วกอกบ้านกิ่วใหญ่กิ่วกอกเป็นจะได้พ้องป้อสบายดีกันตามเมืองน่านเป็นได้พ้องครับพ่ออยู่ฟังกันกี่คนพ่อพ่อฟังกันกี่คนบ้านกิ่วกอกนะครับพ่อนันหลงพ่อนันหลงอยู่ดีมีสุขนะพ่อนันเออใช่พระอาจารย์ว่าจะได้กะครับอยู่ดีมีสุขนะพ่อนันเออพ่อเพิ่นบ่เข้าใจต้องตอบกันที่ทางโทรศัพท์ไปใช้ฟังตามวิทยุเนอร์ศรัทธาสาธุชนตามผู้ฟังติดตามฟังตลอดนะเวลารับสายแล้วคือศรัทธาเขาฟังทางโทรศัพท์ปิดวิทยุไว้ก่อนแล้วก็ปิกมาฟังทางโทรศัพท์ใหม่เสียงก็จะออกที่ฮานานอศรัทธาเนาะ0892624999โทรเข้ามาอุจาเนอร์ศรัทธายังมีโอกาสโทรเข้ามาได้หลายสายอยู่เจ้าวันนี้หลายคนก็กินข้าวน้ำข้าวไงเรียบร้อยแล้วบางคนก็กินข้าวไงเจ้านะต้องออกการออกงานนะบางคนก็ยังเนี่ยเวทเนี่ยกินอยู่ยังบ่แล้วดีเตื้อท่านอาจารย์แบบนี้ก็มีนะโทรเข้ามาได้สดา0892624999นะเจริญปอนอุจาการสถานะตำเมืองน่านก็เปิดนะสถานีต่างๆก็ต้องขอบคุณในเจ้าวันนี้หลายสถานีด้วยกันนะบอกว่าจังหวัดนั่นจังหวัดเชียงไฮ้นะจังหวัดเชียงไฮ้ก็มีหลายสถานีเมื่อคืนนี้มันจะนักเนื้อสถานหลายสถานีเนาะเอาเจริญปอนหนูไม่สาเจ้าเจริญปอนนี่เสียงแม่กัญจนากะเจ้า มันมีลูกตันเพียงกับลูกบ่ตันนั่นกะเจ้าเอ้ยมันซบตุยนะแม่อยู่ซบตุยกะเจ้าอยู่ซบตุยเจ้าอยู่กอกไฟฟ้าเก่าแต่ตำบลซบตุยเจ้าอ๋อเมืองลำปางเนาะอำเภอเมืองเจ้าอำเภอเมืองลำปางเจ้าเออฝนตกหนักก็เจ้าฝนตกแต่คืนตกหนักแม่อ๋อใกล้ดอยท่านก้าเออใกล้ดอยนะอยู่บนดอยเพ่ใกล้ดอยอยู่บนดอย สูงหนักก็เจ้าวัดอ่ะเออสูงอยู่แม่ก็รถลาดยางมาถึงถนนสะดวกสบายแม่ประเดี๋ยวนะอ๋อเจ้าสะดวกสบายรถขึ้นลงถึงวานเจ้าที่วัดม่อนเนี่ยมันนั่นห้วยแก้วอย่างดอยรอนั่นสูงน้ำสูงกว่าเจ้าเออบ่สูงอันนั้นอยู่ถนนตังเปียงแม่เหยอ๋อตังเปียงฟังว่าจะเป็นดอยประมาณก็ว่าเอ้ยสูงแต่ว่ากันเนี่ยเจ้ามีพุทธศิคิรีนี่ก็สูงหรือเปล่าน่ะเจ้าอ๋ออาการนี่ตนนี่ตนเดียวนั่นนี่อยู่สูงหรือเปล่านะเจ้าเจ้าวันนี้มันลงมาก่อนน้ำแรงเจ้าเออแล้วจะพอก่อนน้ำแม่เนอเจ้าอยู่ดีมีสูงเนอแม่เนอเจ้าโอ้ยสาเจ้าสาธุสาธุเอาเจริญพรพระสาเจ้าพระอาจารย์นั่นที่ไหนตั้งใดก็แม่จันฟองมาน้ำต้นเจ้าเนี่ยโอ้แม่จันฟองหายไปจำเหมือนแม่เจ้าบันน้ำต้นสาวงอันตอนที่ชิมก็เจ้าไปกันไหมเจ้าที่ไหนก็ที่บ้านกูแบวงสานะจ๊ะเออวันที่17นะแม่เนอวันที่17จ้ะเออแม่จะไปวันที่ไหนอ๋อวันที่16เลยล่ะอ๋อท่านเจ้าเพิ่นรับนิมนต์16ก้าเป็นองค์นิมนต์ก้าเออ16นี่เพิ่นจะแห่ขอทานเนาะจ้ะตะกี้ลืมประกาศใบเออนั่งใบนิมนต์อยู่พุ่นลืมพอไว้ฮอดจ้ะไปส่องกันค่ะไปส่องกันเอออ้างกันกับแม่อนุโมทนานะแม่เนอะจ้ะนั่งตรงแม่วางเนออยู่ดีมีสุขนะแม่นะสัตว์ประสาทูแม่จันฟองบ้านน้ำต้นเออนี่เอาเจริญปอนสายต่อไปไม่สาเจ้าท่านนั่นแม่สายดอยเต่าเป็นยังได้เดี๋ยวขึ้นฝนตกดอยเต่าตกเจ
้าแต่ตกมานักแต่ตกเรื่อยๆตกน้อยแต่กระเจี๊ยบแล้วเจ้าได้สอบเรียนทั้งหมดน้อยแล้วเจ้าเออลงนักแต่คืนนี้นะลงเฝ้าห้องน่ะลงนักเป็นหาใหญ่เนอน้ำร่วมหมดอ่ะร่วมดอกโว้หมดท่วมแล้วบนหน่อยเทนี่พี่โทษทุกโอ้ถ้าท่วมโดยต่ออยู่ได้แล้วไหนก็ฝนตกเย็นเออแม่นแม่นอาการเย็นประเด็นนี้เย็นนะเนิ่มจ้าติดที่แล้วนี่ฮ้อนเออนี่จะได้จุ่มเย็นไปทั่วกันเนาะจ้าอนุโมทนาอนุโมทนาบุญนะท่านถึงธรรมะจ้าจ้าจ้าสาธุอยู่ดีมีสุขเนอเจ้าสาธุสาธุเจ้าเอาเข้ามาแถมเข้ามาแถมในรูปไปสายหนึ่งเข้ามาสัตดาสาธุชนท่านผู้ฟังเวฝนก็ตกลงมาหลายตีก็ทำฮือสถานที่ต่างๆพื้นที่ต่างๆได้จุ่มเย็นลงไปนะสถานที่ก็จุ่มเย็นลงไปทำเพื่อคลายความร้อนออกไปยังความเย็นเข้ามาแทนตีจิตใจศรัทธาก็คงจะชุ่มเย็นเป็นสุขไปหลายพื้นที่เนาะเนี่ยตังกัลยาณิวัฒนาเป็นยังไงพ่อหมูฝนตกพ่องว่าอำเภอกัลยาณิวัฒนานายตะกี้ลืมถามป้อตังอะไรก็ป้อนันหลงน่ะคิวกอกพุ่นน่ะเมืองน่านฝนตกครับตกหูน่ะจังหวัดน่านน่าจะตกเหมือนเดียวกันหมดนะครับเดี๋ยวนี้เจริญปอนไม่ใช่เจ้าเป็นเรื่องที่ไหนตั้งได้แม่แม่น้อยบรรดาโทกตำบลหนองไผ่อำเภอเมืองลำปางเจ้าอ๋อแม่น้อยบรรดาโทกเนาะแม่น้อยฟังประจำนะเจ้าไม่เคยมาฟังอ่ะเอออันกะเปล่าฟังบุญญาวาสเนอะอ๋อบุญญาวาสเอออนุโมทนาเนอะถ้าแม่คืนนี่ฟังคืนแล้วรุ่นนี้เจ้าแม่คืนนี่ฟังแต่รุ่นนี้เนาะแม่น้อแล้วแม่เจ้าอีฟังบุญญาวาสเจ้าอ๋อเอออยู่ดีมีสุขเนอแม่เนอตั้งใจเนอสาธุสาธุเนอเจ้าอ้าวใส่ต่อไปเจริญพรวิสาจานนั่นป้าตานนั่นน่ะมาแล้วมาจับพอดีแหละฟังอ่ะมันไข้โทมันแบบหูนะมันอย่างไรกับหูมันเป็นจะไหนพ่อไข้โทอีน่ะพ่อเนาะมันใช่อู้อาจารย์นะเออโทษติดเนอะวันนี้โทษติดเนอะพ่อเนอะนี่กลับกลับก็จะร้องว่ากลับมาอีกเนอะพระกตันขออีกเนอะเออตันพอดีแม่พ่อฝนตกว่าจะไม่วางพุ่นอ่ะตกอ่ะไม่วางกับเพกันน้ำบอลลูนให้กันน้ำบอลลูนสะบัดตองทุนแน่นตกหมดนะก้าตกมาตัวหมดอ่ะอ๋ออันกะกลับกลับเออดีนะพ่อหมุนตนาเนอะพ่อเนอะกลับกลับกลับสาธุสาธุอ่าตัวเอาใส่ต่อไปจะเริ่มป้อนครับผมจานไปที่ไหนก็ขนจะร่างครับอยู่ที่ไหนครับเนาะจานอยู่ว่าครับอยู่วัดอยู่วัดครับครับเดี๋ยวเข้าไปหาหน่อเออเออครับครับมีศรัทธาที่นี่น่ะจะเข้ามาวะจะรันเอาศรัทธาพอจะได้เสื้อใส่อยู่เนาะจะเล่นปอนฟังตามโทรศัพท์เนอฟังโทรศัพท์เนอฟังตามโทรศัพท์เนอแม่บัวเขียวแม่บัวเขียวแม่บัวเขียวอยู่ดีมีซุ้งเนอแม่บัวเขียวเนอนั่นได้สายหนึ่งเอ้าจะเล่นปอนไม่รีบไว้โทษนะเจ้านั่นไม่รีบไว้โทษวันนี้ไม่รีบไว้โทษเจ้าขออยู่นะเจ้าเจ้าสาธุสาธุฟังนักอยู่ว่าไว้โทษฟังนักก่อนดีๆนะอาจารย์สาธุเนอเจ้าสาธุสาธุยินดีสมบูรณ์ทั้งสามสาธุโอ้เวลาก็จะใกล้จะเสี่ยงนะศรัทธาเฮ้ยได้ทักษะอยู่อ้อมภัยจะเข้ามาก็เข้ามาตอนนี้เนอะนะแม่ลิห้วยโทกห้วยโทกนี่ก็เลี้ยงโปเนอะนี่นี่ห้วยโทกนะมันได้ดังอู้กระเพื่อนสกรรมโปตะกี้ปุ้นนากลางปุ้นนะอำเภอลีไล่หมู่บ้านตัวการนะโทรเข้ามาไล่ตีไล่ตั้งเผียวจังหวัดน่านปุ้นวันนี้เจียงไฮน่านลำปางละปูนเจียงใหม่วันนี้นี่ได้หลายจังหวัดหมู่กันเนอสัทธาสาธุชนท่านผู้ฟังจะทวนสายก่อนเนอสัทธาเดี๋ยวก็จะได้นะลาศรัทธาไปก่อนนะ
จ้านี่จะโทนใส่สกรรมใส่ที่หนึ่งป้อสุทนบ้านแม่จองตำบลศรีวิจัยอำเภอลีนั่นจะมาเอ้าเข้ามาใหม่เห็นว่าลืมปิดโทรศัพท์เอาจะเริ่มป้อนไม่สาเจ้าพระสารเจ้าแม่ฟังอยู่เนอะจากลำปางเจ้าจากลำปางแม่ลำปางเจ้าแม่อย่างก็แม่นิตยาในเมืองลำปางเจ้าแม่นิตยาแม่ฟังอยู่ตลอดกาแม่เจ้าเปิดจับมันเนี่ยได้ฟังมันขั้งกับมันคืนมันกวนเนาะอันกาเจ้าวันนี้ชัดเจ้าถ้าเตรียมเมื่อคืนแม่ฟังว่ะแม่คืนแม่ฟังมันแตกกระจับติดอันคืนดันเนี่ยนะอ๋ออันกาเจ้าอยู่ดีมีสุขนะแม่เนอเจ้าวันสาพระอาจารย์แม่เป็นกำลังใจให้เนอสาธุสาธุเจ้าเจ้าเจริญปอนเจริญปอนฮัลโหลฮัลโหลจ่ายสุดท้ายแล้วเนอกระจายเนอเจริญปอนเจริญพอพระอาจารย์เฮ้ยอันนั้นของตุ๊เจ้าเนอต้องไว้สายเนอต้องไว้สาเจ้าไว้สาไว้เจริญปอนเจริญปอนวันใดก็อยู่ท่าแม่ท่าไปฟังถึงวันเนอแม่ท่านะป้อหยังจิ๊บป้อหยังจิ๊บป้อจำรัดใจมาป้อจำรัดเนาะครับตำบลวังเงินเพื่อแม่ท่าเดี๋ยววันน้ำปางตำบลวังเงินครับแม่ท่าหน่อมทนาเนอะอยู่ดีมีสุขเนาะป้อเนอะเวลาจะหมดแล้วป้อหนอครับ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 สวัสดีเลยสาธุต้องตุ๊กจานต้องไหวสายเนอะกราบนมัสการอีเนอะอันเจริญปอนนี่ของธรรมนะทนสายก่อนแม่อันใส่ที่1ป้อสุทนอำเภอลีใส่ที่2แม่เรือนแสนต่อวังเหนือลำปางใส่ที่3แม่ขมูลบ้านป่าจันอำเภอเวียงป่าเป้าเชียงรายใส่ที่4แม่หลงบ้านบวกอำเภอลีเหลือปูนใส่ที่5แม่ลืมถามเจ้าเปิ้นบ้านนากลางอำเภอลีจังหวัดละปูนใส่ที่6ป้อหนันหลงบ้านกิ่วกอกจังหวัดน่านวันใส่ที่7แม่กัญจนาบ้านศพตุ๋ยอำเภอเมืองลำปางใส่ที่8แม่จันฟองบ้านน้ำต้นอำเภอแม่วางเชียงใหม่ใส่ที่9แม่สายบ้านดอยเต่าอำเภอดอยเต่าจังหวัดเชียงใหม่ใส่ที่10แม่น้อยบ้านท่าโต๊กลำอำเภอเมืองลำปางใส่ที่11นะป้อตาลบ้านน้ำต้นบ้านอำเภอสันป่าตองเชียงใหม่นะใส่ที่12จรานบ้านขุนแปะใส่ที่13แม่เขียวบ้านห้วยส้มปล่อยตำบลดอยแก้วจองตองใส่ที่14แม่ลิห้วยโทกบ้านห้งหลอปูนใส่ที่15แม่นิตยาอำเภอเมืองลำปางใส่ที่16ป้อจำรัดตำบลวังเงินอำเภอแม่ท่าจังหวัดลำปางเวลาได้หมดลงไปแล้วศรัทธาสาธุชนท่านผู้ฟังประกาศเมื่อค่ำถ้ามีเวลาถ้าบ่มีจะกลับไปสารรัตนาท่านพระครูส่องตนพบปะกัญญายมศรัทธาจ้าวันนี้ขอบุญกุศลใดที่ศรัทธาสั่งสมมาดีแล้วคือเป็นพระบาปัจจัยให้ญาติโยมศรัทธาสาธุชนนั้นอยู่ดีมีสุขอายุมันยังยาวอายุวันโนสุขังพระลังขอเชิญชวนสาธุชนพี่น้องเตรียมข้าวเตรียมของมาตักบาตรทำบุญที่สาขาบูชาเอาศรัทธาหูคุณตักบาตรทำบุญถวายเป็นพุทธบูชาสัปดาห์วิสาขบูชาโลกรวมพลังพุทธบริษัททั้ง4ถวายมหาสังฆทานครั้งที่3